อาหารกลางวันวันนี้นะคะความต่างที่ลงตัวขาหมูเยอรมันกรอบๆแล้วก็แบ่งบางส่วนจากขาหมูเยอรมันมาทำเป็นน้ำตกแบบไทยๆแล้วก็ส้มตำขนมจีนค่ะเหมือนอยู่เมืองไทยไหมคะนี่ค่ะส้มตำน้ำตกขาหมูเยอรมันกรอบๆเข้ากันดีมากขอข้าวด้วยนะคะพี่พี่คะเสิร์ฟข้าวด้วยค่ะโอเคนะคะ